หนองขายหยั่งคือชาวบ้านบอกว่าช่วยด้วยมีระเบิดตกอยู่ข้างทางห่างจากถนนนี่แค่10เมตรอ่ะแถวนั้นคนผ่านไปผ่านมาเต็มไปหมดแล้วเขาเลี้ยงสัตว์กันเยอะด้วยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาช่วยตรวจสอบหน่อยระเบิดจริงระเบิดปลอมใช้ได้หรือเปล่าเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปนะครับคุณผู้ชมที่หนองขายหยั่งอุทัยธานีพอไปถึงเนี่ยสภาพถนนเป็นแบบนี้แล้วระเบิดที่พบโอ้โหเจ้าหน้าที่บอกมันใช้ได้จริงๆนะชุด EOD เข้าไปตรวจสอบบอกว่าเป็นระเบิดชนิดลูกขว้าง M26 ค่อนข้างเก่าแล้วสามารถใช้ได้ทีนี้ไปถามกับคนที่เจอระเบิดก่อนคุณสามอายุ45บอกว่าผ่านไปผ่านมากับสามีแล้วปรากฏว่าไปเจอระเบิดลูกนี้กลัวว่าชาวบ้านน่ะเขาจะได้รับอันตรายเพราะว่าเขาผ่านไปแถวนี้กันบ่อยแล้วมีควายมีแพะที่เลี้ยงกันตามธรรมชาติเกรงว่าจะมีคนได้รับบาดเจ็บจากระเบิดลูกนี้เลยเรียกสารวัตรกำนันให้จำเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบครับควายผ่านมามันเขาอาจจะควายมาเหยียบหรือแพะเกิดมันระเบิดขึ้นมาแต่เขาคิดไม่ถึงว่าแล้วตรงนี้ติดกับทางเดินหรือเปล่าคะอันนี้เป็นทางหลวงอันนี้ก็เป็นที่หลวงอันนี้เป็นที่ส่วนแต่ส่วนมากเขาจะเลี้ยงควายเข้ามากินอะไรข้างในเนี้ยหรอชุด EOD ลงพื้นที่มากลางดึกนะครับและระเบิดลูกนี้ต้องทำลายจริงๆกั้นพื้นที่ไม่ให้ชาวบ้านที่เกี่ยวข้องเข้าไปประมาณสัก100กว่าเมตรแล้วจุดระเบิดเพื่อทำลายทิ้งครับร้อยนะครับนี่ไม่มีใครได้รับอันตรายเพราะว่าต้องทำลายทิ้งจริงๆปล่อยไว้ไม่ได้นำออกไปก็ไม่ได้ต้องเอาชนวนต่อเข้าไปแล้วจุดระเบิดแบบนี้สิ่งที่น่าสงสัยคือมันมาจากไหนระเบิดลูกนี้มันมาจากไหนมาได้ยังไงเดี๋ยวไปตรวจสอบกันต่อครับค่ะโอ้ยังดีนะคะที่มีคนไปเจอแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาเก็บกู้แล้วก็ทำลายไปสมมติว่าถ้าหากว่ามีคนเดินไปเหยียบหรือแม้แต่สัตว์ที่เดินผ่านไปผ่านมาแถวนั้นน่ะถึงขั้นเสียชีวิตถึงขั้นตายได้เลยส่วนที่ชลบุรีค่ะไปนั่งเล่นรับลมอยู่ที่ริมทะเลบางแสนนะคะบรรยากาศกำลังดีเลยคุณผู้ชมนั่งตั้งแต่เย็นตกไปจนถึงช่วงหัวค่ำนั่งไปนั่งมาสักพักลูกมะพร้าวที่มันอยู่ข้างบนค่ะน้ำหนักประมาณ1กิโลกรัมมันร่วงลงมาที่หัวของนักท่องเที่ยวหญิงรายนี้เธอมีอาการมึนเบลอไปเลยนะคะจริงๆนักข่าวก็เข้าไปพูดคุยสอบถามเพื่อเช็คดูก่อนว่าเธอหมดสติไหมอะไรไหมแต่ก็ยังพอให้ข้อมูลได้อยู่แล้วก็จำได้แม่นเลยลูกมะพร้าวลูกนั้นแหละพี่ที่มันตกลงมาแล้วกลิ้งไปตรงนั้นหนูใช่ลูกนี้ไหมลูกใช่ลูกนี้เลยนะมากี่คนครับมาจากไหนครับมาบ้านสวนค่ะบ้านสวนเอามากินมะพร้าวบางแสนใช่ไหมขอดูไว้ครับเฮ้ยเดี๋ยวย่าใช่ไหมมันบ่อหน้าเลยครับบ่อหน้าเลยเดี๋ยวฟ้องเตะนะหนูชื่ออะไรลูกเฟิร์นค่ะเฟิร์นเนาะอายุเท่าไหร่ครับอ๋อยังจำชื่อตัวเองได้อยู่คุณเฟิร์นอายุ21ปีค่ะถูกลูกมะพร้าวหนัก1กิโลกรัมตกลงมาจากความสูง5เมตรโอ้โหเธออยู่ในอาการมึนศีรษะนะคะเพื่อนกับครอบครัวที่มาด้วยกันต้องเรียกรถพยาบาลนะคะให้กู้ภัยนำส่งรักษาไปเช็คอาการต่อได้ข้อมูลว่าคุณเฟิร์นเธอเดินทางมาจากที่เทศบาลเมืองบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีมากับเพื่อน4คนมานั่งรับประทานอาหารกันค่ะอยู่ที่ล็อกเตียงที่8ใกล้กับโรงแรม F True ที่บางแสนซึ่งระหว่างที่นั่งรับประทานอาหารกันอยู่รับลมทะเลเพลินๆไปด้วยลูกมะพร้าวหนักประมาณ1กิโลกรัมค่ะมันตกลงมาจากต้นความสูงประมาณ5เมตรแล้วหล่นลงมาแนวดิ่งลงที่ศีรษะของนางสาวเฟิร์นพอดีทั้งน้ำหนักทั้งความสูงรวมกันพอลงไปที่หัวเธอเต็มๆเกิดอาการมึนหัวหนักมากตอนแรกให้ข้อมูลแทบไม่ได้เลยค่ะพูดจาไม่รู้เรื่องสักพักหนึ่งถึงพอได้สติแล้วก็ยังพอจำได้อยู่ว่าลูกมะพร้าวที่มันกลิ้งหลุนหลุนหลุนไปตรงนั้นได้แหละมันร่วงลงมาใส่หัวหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยพาส่งโรงพยาบาลทันทีนะคะเป็นการเร่งด่วนซึ่งตอนนี้ผู้สื่อข่าวตรวจสอบข้อมูลล่าสุดอาการปลอดภัยดีขึ้นแล้วค่ะครับหนึ่งในร้อยหนึ่งในล้านเลยนะนั่งเราก็ไม่เคยแบบ1กิโลมันก็น้ำหนักประมาณนึงนะแต่ความสูง5เมตรเดี๋ยวคุณผู้ชมลองคูณกันเข้าไป1กิโลกับความสูง5เมตรแล้วร่วงลงมาแนวดิ่งปึ๊กเข้าไปอ่ะบวกแรงที่ตกลงมาเล่าให้ฟังก็เจ็บแทนเลยอ่ะปวดหัวแทนนะค่ะ